น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567ของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อพูดถึงกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับผมคิดถึงคำคำหนึ่งที่บอกว่าทูลกระหม่อมอาจารย์คำคำนี้ได้บ่งบอกและแทนตัวตนของพระองค์ที่มีต่อเหล่านักเรียนในร้อยได้เป็นอย่างดีครับพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณทั้งกับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและกับนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้ว่าทุกๆปีนะครับในวันที่31มีนาคมเนี่ยเราจะมีการจัดงานวันGoodbye Summer ซึ่งในคราวนี้จะเป็นการจัดงานคือหลังจากที่นักเรียนร้อยฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้ก็จะเป็นในคราวเดียวกันคือเหมือนจัดงานวันเกิดให้กับพระองค์ด้วยนะครับพระองค์ก็จะพระราชทานเค้กนะครับให้กับเหล่านักเรียนร้อยทุกๆคนนั่นคือมันจะมีพิธีในการที่นำเค้กไปให้พระองค์เนี่ยตัดนะครับแล้วพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะพระราชทานเค้กให้กับนักเรียนร้อยถือว่าการที่ได้เหมือนกับได้กินหรือว่าได้ชิมเค้กก้อนนั้นเหล่านั้นเนี่ยนะครับถือเป็นเหมือนกับเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่องค์พระราชทานมาให้เรานะครับเป็นเหมือนกับน้ำทิพย์ชโลมใจทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะเราเรียนหนังสือในการที่จะฝึกอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะจบออกมาเป็นนายทหารแล้วก็มารับใช้ประเทศชาตินอกเหนือจากนั้นครับเป็นสิ่งที่เรามารู้ในภายหลังด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับเกษียณอายุราชการตอนอายุ60เนี่ยนะครับ60พรรษาเนี่ยผมมารู้ในภายหลังว่าพระองค์ไม่ได้รับเงินเดือนเลยความหมายคือเงินเดือนที่จ่ายให้กับพระองค์ในลักษณะของการเป็นข้าราชการเนี่ยพระองค์ได้เก็บเงินเดือนนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วพระองค์พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเงินกว่าหลายสิบล้านบาทนะครับให้กับมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อให้โรงเรียนได้เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อยนั่นก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผูกพันกันนะครับระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าความสัมพันธ์และความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนปลากับน้ำที่แยกออกจากกันไม่ได้ความหมายคือมันมีการให้แล้วก็การรับอย่างลงตัวไม่ได้มีใครให้ตลอดแล้วก็ไม่ได้มีใครรับตลอดแต่มันเป็นการให้และการรับซึ่งกันและกันแบบลงตัวแล้วในขณะเดียวกันคือสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นของไทยเองซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยมีบริบทแวดล้อมความเป็นมาที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อทุกวันที่2เมษายนของทุกปีเนี่ยเหล่านักเรียนร้อยทั่วประเทศที่จบไปแล้วทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอในการที่เสด็จมาสอนวิชาประวัติศาสตร์พานักเรียนในร้อยไปดูงานต่างประเทศเปิดหูเปิดตาเพื่อให้มีความรู้รอบเหล่านี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพวกผมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย